จ๋งคนเจอได้เห็นการเดี๋ยวมานั่งผมเจอเออแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์เค้าเนี่ยมานั่งหมดเลยกันนะไปวัดยืนกันด้วยขอซื้อเอาเมืองมาเมืองนี่นั่นก็ไม่ได้หลอกโกงอีกไม่ยาบ้านอเขตเลยหลาเขตสมิทธ์ไม่เป็นไรตัวตัวตีเป็นตัวตีไม่ได้ไม่ได้ยี่สิบว่าต่อไปยี่สิบละแสดงว่าเลขที่ตรงนี้คือจำนวนสี่สี่นี่จำนวนสิบใบถูกได้เท่าไหร่นะ11 44ใบตัวนี้นี่คือบึกนี้40ใบรวมไปแล้วพลเมืองดีมันเดี๋ยวถือนะถือไว้นิดนึงโอเคถือไว้สวย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 ตอนนึงขอความนิ่งหน่อยครับอีกนึงโอเคครับครับอันนี้เรารู้ได้ไงครับว่าลอตเตอรี่เราหายนะฮะก็คือหาไม่เจอในรถเรารู้ได้ไงฮะรถตะลีเราหาไม่เจอในรถค่ะแล้วยังไงต่อครับแล้วก็เลยกลับมาที่เราไปแล้วก็ไปค้นหาแต่ก็หาไม่เจอเราถึงมาแจ้งความตอนเช้าน่ะเหรอใช่ครับยังไงต่อฮะปรากฏว่าเจอก็คือพอดีทราบข่าวมีอูหนึ่งบอกว่าออกข่าวช่อง9ว่าฉลามชนเก็บได้แล้วก็เลยหาข้อมูลฉลามขาวเก็บได้ก็เลยหาข้อมูลค่ะแล้วก็โทรไปติดต่อคุณหนึ่งที่เป็นประธานชมรมของฉลามขาวครับค่ะแล้วก็ไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็มันจะมีน้องคนหนึ่งที่เป็นเจ้าหน้าที่ของฉลามขาวคือชื่อคุณชัดชัยนามสกุลอะไรนะคะแกยายอ่อนเก็บได้ก็คือพี่ชายเขาเก็บได้ค่ะแล้วเราอยากจะพูดอะไรถึงคนที่ทำดีมั้งครับก็คือจะคือขอบคุณมากที่แบบเขาเรียกอะไรนะก็คือเขาเป็นห่วงว่าคนเป็นห่วงความรู้สึกของคนที่ทำหายไปว่าจะรู้สึกแบบวิตกกังวลอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เห็นเขาบอกว่าปรึกษากันพี่ๆน้องๆแล้วก็เอามาที่สถานีตำรวจแล้วทางคุณพี่เขาเนี่ยเราขอบคุณยังไงเราได้มีให้รางวัลอะไรเขาไหมก็คือเดี๋ยวจะให้เงินตอบแทนเขานิดหน่อยก็คือไม่มากค่ะโอเคแล้วไปนึงตัวจริงนะไอ้ผมงงร้อนเรื่องทำงานก่อนจะได้นี่อ่ะมันมี64เลขมันง่ายเรียงเดี๋ยวนะมันเรียงเสร็จแล้วที่อย่างนี้แย่งรางวัลที่1กันใหญ่มันอยู่ที่ผมแล้ว